สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผู้ร้ายสมัยคุณปู่โดยชาลีเอี่ยมกระสินในเรื่องผู้ร้ายนานาชนิดอันประดาพวกผู้ร้ายสมัยคุณปู่นั้นทางฝ่ายรัฐบาลราชาธิปไตยแห่งกรุงสยามห่วงใยอยู่เสมอเพราะไม่ต้องการให้มันกลายเป็นเชื้อโรคลุกลามไปถึงสมัยคุณหลานจึงพยายามเด็ดยอดโค่นรากเผาทำลายกวาดล้างกันอย่างจริงด้วยการตัดสินคดีความทุกเรื่องอย่างเด็ดขาดแต่ที่ไหนได้ผู้ร้ายสมัยคุณหลานบานตะไทยฆ่าเขาตายก็ไม่ถูกประหารปล้นจี้ก็ติดตารางไม่กี่เดือนปล่อยออกมาจี้ปล้นได้อีกฆ่าเขาตายได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนกระทั่งออกมาฆ่าคนตายใหม่ก็ยังมียังได้อานิจจาเมืองไทยสมัยนี้สัตว์เมืองสัตว์บกสองขาที่กำลังกระจายเต็มไปบนแสงสีที่ตระการด้วยความเจริญอันเสื่อมทรามเรามาฟังเรื่องผู้ร้ายนานาชนิดสมัยคุณปู่กันดีกว่าเพราะผู้ร้ายสมัยนี้ว่ามันถอยสะทุนแค่ไหนโทษได้อย่างเดียวเพราะมันไม่เข็ดมันไม่ตายตกไปตามกันนั่นแหละที่เป็นจุดอ่อนวันอังคารขึ้น6ค่ำเดือน5ปีวอกพุทธศักราช2427พระยาพิพัฒนโกษาอ่านเรื่องผู้ร้ายถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบตามใบบอกของพระสยามพลภักดีมีหลายฉบับฉบับหนึ่งเรื่องมีว่านายเปรมอำแดงจันทร์ฟ้องกล่าวโทษไอ้จีนหุยว่าไอ้จินหุยใช้มีดแทงอำแดงวันตายเห็นว่าเป็นความฉกรรจ์มหันตโทษได้ส่งตัวโจทย์จำเลยและถ้อยคำสำนวนเข้ามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งหลวงนาได้มาแจ้งความว่านายพัดกับนายจุ้ยเข็นเกวียนบรรทุกไม้ไผ่มาถึงทุ่งน้อยมีไอ้ผู้ร้ายใช้ปืนลอบยิงนายพัดกับนายจุ้ยปรากฏว่านายจุ้ยตายนายพัดบาดเจ็บสาหัสไอ้ผู้ร้ายแย่งเอาโคไปได้กำลังสืบจับอย่างกวดขันฆาตกรร้ายหลังนี้อยู่ข้างจะพิลึกกึกกือจะโกรธแค้นกันมาช้านานเพียงใดไม่ทราบได้ในช่วงกับนายนุชได้ฟ้องระบุโทษไอ้เปลี่ยนว่าฆ่าคนอย่างโหดร้ายทั้งนี้เมื่อนายยากับนายชิดได้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก็คงจะเก็บผลไม้ไอ้เปลี่ยนได้อุกอาจนำเอาเชื้อไฟกองใหญ่เข้ามาสุมเสียเป็นกองพันเนินและจุดไฟเผาโคนไม้นั้นให้ลุกลามร้อนแรงเพราะเชื้อไฟสูงไว้มากนายยากับนายชิดไม่อาจทนร้อนได้จึงหล่นลงมาในกองไฟนายยาตายอย่างทุรนทุรายในไฟนายชิดแหวกไฟพ้นออกมาได้แต่เนื้อตัวปอกเปิกไปหมดได้ตัวไอ้เปลี่ยนมาชำระเมื่อเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมเช่นนี้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสั่งให้เจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีจัดการกำราบปราบปรามอย่างรุนแรงเด็ดขาดเร่งสืบจับเอาตัวคนร้ายที่ฆ่าเขาตายมาตัดหัวเสียพวกที่ลักขโมยวัวควายก็เอาตัวเข้าคุกให้เข็ดหลาบและให้ออกประกาศห้ามมิให้ราษฎรถืออาวุธฟังเรื่องราวนี้แล้วก็นึกถึงเป่าบุญจิ้นนะครับฆ่าเขาตายก็ต้องตายตกไปตามกันตัดหัวอย่างเดียวแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นจะขอบพระคุณอย่างยิ่งโชคดีสวัสดีครับ